ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงที่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเราเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบลานตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันไหนมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัตินี่สิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าทำขั้นใดตั้งแต่ทำพื้นจนกระทั่งถึงทำอันจุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนถ่ายเดียวนั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนินในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุภัททะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมาล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนิน
ทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงทำวิธีการปฏิบัติวิตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่นล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ธุดงค์13ข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีธุดงควัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยธุดงควัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินเห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอริดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจมีอะไรมาบริโภคขบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องได้ระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเจือปนกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันพอเยียวยาไปประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มีนี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความหรูหราด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อการรับทานเช่นอาหารสำรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการก็คนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติอย่างธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอริดอร่อยอะไรมากยิ่งกว่านับก่อนการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรสในชาติทั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันธ์มันพอกพูนอาหารการบริโภค
มากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสักว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานแล้วคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันหมดนั่นนี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนหน้าแห้งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เช่นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เช่นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันหุ่นเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายแล้วฉันในบาตรควรได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหุ่นเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ก่อนมีตบะมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองนี่คิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่เยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าๆสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มาให้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนในระหว่างนี้เราไม่เล่นตั้งแต่ด้วยตั้งแต่การไหนๆมาเพราะถือว่าเป็นความรำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจำใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากภายในใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้นี่เรื่องทุดงแต่ละข้อละข้อที่กล่าวเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งธุดงควัตหรือธรรมะธุดงเป็นเครื่องกำจัดว่าผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านคิดดูสิทำไมท่านรักท่านสงวนเอานักหนาทั้งที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนไหนแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนไหนทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยธุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยเช่นบางสกุลนี้มีตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวาย
มีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นไอ้ป่านนั่นเองให้เขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะตรงนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นนิดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาเนี่ยท่านละธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันหนึ่งท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวนี่เราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือธุดงนั้นจึงไม่เห็นธุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล้าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิธุดงเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีญาติธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจากเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนมีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูสิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงกำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงควัตเพราะฉะนั้นธุดงควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงควัตธุดงควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงจะต้องชำระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละเนี่ยธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันนี่แบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลูกขมูลร่มไม้เนี่ยอยู่ลูกขมูลร่มไม้กับอยู่ที่มุงบังที่มุงที่บังต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปรียวเมื่อมันเปรียวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่ลุกขมูล
คืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระเวียงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระเวียงระวังจึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงค์ควัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์เกลื่อนกล่นวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวมองดูพระเนตรตรงไหนก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แยะภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยธุดงค์ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เข้าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไรน่ากลัวอันตรายเท่าไรจิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับธรรมดานั่นแหละนี่ก็เป็นธุดงค์นั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับเนสัชชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆเพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆกลางๆเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงธุดงค์กรรมฐานไปโดยลำดับลำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้อย่างไรก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเฉยๆจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเราพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและลึกรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาแล้วเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้
แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองและจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นนั้นนี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ล่ะเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจอ้าวเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจะย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เนี่ยเริ่มทราบชัดแต่เดินดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดนะพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นข้าศึกให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเรื่อยๆดับเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยๆไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไว้ตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อน
หมู่ไม่ได้กันนี่ท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดๆร้อนๆส่วนพระญาติท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วจึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความสดๆร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจะพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องสิ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นจิตปาพิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเลียงทางลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่ผิดข้าวเดินไปแต่ภาวนาโอแต่จิตที่เป็นคิปปาปัญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าเราจะว่าเอามาเลียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งๆที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในยานนี้กินที่เหลือมันต้านทานทำมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยมีการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้ความแพ้แล้วไม่อายตัวเองบ้างหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสักแต่ว่าทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเอง
ไม่ใช่ธรรมกำหนดให้ทำถ้าเป็นธรรมกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัตปัตติยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคนที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดแล้วไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ดก็สิ่งเหล่านี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นละจิตที่มีกำลังตรงนั้นแหละเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นทีละท่านว่าสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาแน่มันคิดไปเรื่องกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสื้อยืดดังเสื้อยืดดังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือการวัฏฐานวัฏฐานวิภวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือการวัฏฐานราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบะหลาบไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วมาเอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรสที่สำคัญมากของวัฏจักรรสของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ่งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตพอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่ฮะจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กวัดแกว่งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวัดแกว่งตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี้เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุขันธ์ตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่แหละเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งได้บ้างละที่นี่
จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นแหละมีทุนแล้วที่นี่อาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นิพพิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาและมันพาสุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทั้งนั้นหลวงพ่อใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเท้าอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนอยู่จิตนี่แหละมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นท่านเรียกว่าอภิชฌาซึ่งดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นนั่นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพราะมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีนี่จะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นแหละจิตที่ควรจะสุกได้โดยลำพังตัวเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านนั้นไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นด้นมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองทำมุ่ยเจ้าไม่ใช่ทำโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพระพุทธเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยสายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวฆ่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆนะถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดง่ายๆเป็นเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดครับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเองอยู่โดยเฉพาะคุณหมายก็เหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั่นอย่างละเอียดนะพอธรรมชาติอันนั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆน่ะท่านมานิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายนั่นใครจะไปขอนิพพานเวลาตายอย่างเดียวพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื้อมผานั้นเขาลูกนั้นนั่นมีแต่บรรลุเป็นๆทั้งที่เป็นนั่นอันส่วนนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นในภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านสิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังนี้ไปได้นิพพานในเวลาต่อไปนั้นเป็นผลพลอยได้
เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดๆประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นที่เหลือเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพระพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพระเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพระเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้ซะเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฮะฟังสิธรรมจักรกับพระพุทธสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มจากวจีนั่นแหละพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกทั้งหลายพอปฏิบัติไปรู้ตามนั้นก็ยอมรับพุทธเจ้าท่านนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่แนะนำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัคคาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนะล้าสมัยไปไหนธรรมอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล้าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกกับเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาวาสนาที่พ่อตัณหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจผัดของไข่นั่นมันสุดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาสตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่เห็นอยู่เวลานี้สดร้อนร้อนไหมทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าละเท่าว่าแก่แล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยบุเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกิดกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงทำมันจึงเป็นของปลอมไปหมดเพราะหัวใจมันพาให้ปลอมทำก็เลยกลายเป็นของปลอมเมื่อเนื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมติบขนาดไหน ก็ติบอยู่งั้นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื่อนไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นวานูประนูสิทำไมทิ้งอยู่งั้นแล้วเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่ไม่เป็นไรเรื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเคียงนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกมันแล้วจะสำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นหัวใจของดูเองเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองแล้วพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากแน่อยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจริงไม่ทุกนี่เท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้นี่สิพากันโต้ตั้งใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ค้านหน่อนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดด้วยทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้า
แล้วกรรมฐานจะได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านต่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยามเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้สิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกก็เพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยปราบสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวใจนั่นมันจะแยกออกมาทันทีทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่ะมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พระกันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งอยู่กับหมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อยระวังมากนะเพราะนี่มันมีคลังกิเลสทั้งนั้นนะมาอยู่นี่ด้วยกันนี่นะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรฮะอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรตั้นยออะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเนรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยเลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกราบสากอาจารย์ไปให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากระบนทุลุกทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนมาเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอสนิมานอันนี้เสียที่โสมาจากไหนกิเลสฮะฟังแล้วว่ากิเลสเป็นไงท่านก็แปลไว้แล้วว่าคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อนะมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอย่าสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมันก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของน่ะฟาดมันออกทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองเอาละพอเหนื่อยก็แล้วรู้ไปเลยหน่อยนะนี่มิจฉาพุทธศาสนามิจฉาคิดตภาวนาจากหลักพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะรู้ได้สำคัญที่นอกจากรู้ได้แล้วยังกระจายไปหาเรื่องอดีตนะกี่ภพกี่ชาติสามารถรู้ไปได้จนหมดนี่สำคัญจิตเวลามันรู้มันรู้จริงๆมันสามารถนะ นี่ก็พระกัสสปะในตำราท่านแสดงพระกัสสปะท่านเก่งเหมือนกันนะเก่งทั้งเรื่องนี่นะเรื่องปฏิจิตอะไรจิตติปฏิสนธิของสัตว์ของสัตว์เนี่ยคือการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายพระปัจจัปปะเต็มมากเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านเรียนญาณดูว่าจัตปัจจัปปะปัจจัปปะท่านทำอะไรอยู่ร้านพิจารณามากกำลังพระปัจจัปปะกำลังพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์ที่มันมากต่อมากมันสามารถรู้เรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์ตามดูสัตว์ไหนเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วก็เกิดที่ไหนที่ไหนพระกัสสปะท่านเก่งพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนญาณมาเจอพระกัสสปะนั้นทรงสอนกันในฌานในสมาธิสมาบัตินะพระองค์ทรงสอนพระกัสสปะในเวลานั้นเลยว่าเออกัสสปะลูกเราตถาคตว่ะอันนี้เป็นวิสัยของพระเจ้าทั้งหลายจนต
ธออย่าพิจารณาให้เสียเวลาเลยนะอันนี้เป็นวิสัยของพระเจ้าทั้งหลายหลังนั้นไม่ใช่เป็นวิสัยของสาวกปุ่นยังไงเธอจะยังพิจารณาเลยว่าตามธรรมดาพระกัสสปะนั้นว่าเก่งมากการตรงนี้นะเรื่องจิตวิญญาณเรื่องที่วิญญาณเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์ตายแล้วไปเกิดพบไหนพบไหนไอ้เฮ้ยมันก็เป็นภูมิวาสนาเป็นไปตามวาสนาเพราะเป็นสิ่งที่พิเศษไปต่างหากสิ่งที่ต้องเป็นอย่างเดียวกันนั่นคือความสิ้นสุดของจิตจากกิเลสทั้งหลายคือบริสุทธิ์อันนี้เป็นหลักใหญ่ของศาสนาสอนลงจุดนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติสอนลงจุดนั้นหมดให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แต่ที่นี้จากนั้นไปแล้วจะเป็นตามกุณิสัยของใครแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะรู้ใครจะรู้ได้มีอำนาจศาสนาทางไหนมันหนักเป็นตามกุณิสัยของคนนั่นแหละของคนของพระเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์ที่ท่านเป็นธรรมแล้วมันจึงเห็นได้ชัดตามกุณิสัยของท่านองค์หนึ่งเด่นทั้งหนึ่งองค์หนึ่งเด่นทั้งหนึ่งให้มันสิ้นในหัวใจซะก่อนแล้วอะไรก็มันก็เป็นตามนิสัยวาสนาแท้ๆแหละทีนี้ถ้าอันนี้ไม่สิ้นแล้วนิสัยวาสนาก็เจือกับกิเลสจริงซึ่งต้องในระวังอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นของดีนะต้องระวังยิ่งโลกามิตรด้วยแล้วติดง่ายมากนะระวังโลกามิตรความเคารพนับถืออันนี้เป็นสิ่งที่ติดได้ง่ายนิดเดียวอันว่าสักกาโลภุสังอันติปลาโง่ตายเพราะเหยื่อล่อนั่นพ่อแม่ครูอาจารย์นะแปลฟังสิปลาตัวโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อสักกาโลภุสังอันติเวลาเราแปลตามศัพท์แล้วก็คือลาภสักการะย่อมทำคนย่อมสังหารคนโง่ให้ชิบหายแปลออกนะย่อมฆ่าหันติหันติฆ่าจำสังหารอันเดียวกันสักการโลคือลาภสักการะความเคารพนับถือโลกกระทำแปดนั่นน่ะคุณง่ายๆส่วนมากก็คือความเคารพนับถือความสุขสันเสริญท่านแปลง่ายๆนะปลาตัวโง่ตายเพราะเหยื่อล่อท่านว่างนั่นแหละภาพปฏิบัติท่านกงแน่วเลยท่านไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยถึงใจทางภาพปริยัติท่านพูดไปเรียบๆมันไม่ถึงใจเหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติที่เข้าไปเจอเองนี่มันถึงใจนะเวลาพูดออกมาก็ถึงใจการจำมันมันไม่ได้ถึงใจนะการรู้มาเนี่ยมันถึงใจมันต่างกันนะไปจำคำพูดของเขามาพูดนั่นก็ไม่ถึงใจเราไปเห็นเองมาพูดเองมันถึงใจนี่เรายกตัวอย่างนี่อะไรก็ตามถ้าเราไปเจอเองนี้มันจะพูดได้อย่างฉะฉานและอาจหาญไม่จะโลกทานถ้าไปจำคนอื่นมาพูดนี่ทั้งจดทั้งจำทั้งพูดทั้งผิดทั้งถูกยุ่งไปหมดสุดท้ายก็เอาสาระไม่ได้นะทำนิ่งเหมือนกันทำจำก็มีทำความจริงก็มีนะทำความจำก็ยังที่ไปจดจารึกออกมาตามแบบแผนตำแบบมาที่ท่านจดอะไรไว้นั่นแต่เราการพูดอย่างนี้เราไม่ได้ประมาทการจดจารึกนะเราพูดตามภาคของความจำความจริงแห่งธรรมต่างหากคือการประจดจารึกออกมานี่เป็นภาคความจำได้อย่างไรแล้วก็จดออกมาว่าท่านพูดอะไรท่านทำยังไงจำได้แล้วก็จดจารึกออกมานี่เป็นธรรมะภาคความจำแต่ภาคความจริงเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเห็นขึ้นมานี่ถึงแม้จะไปจดจารึกเอานั่นก็ตามความจริงมีเจ้าของมันวิ่งรับกันปุ๊บได้มาทั้งความจริงได้มาทั้งความจำนี่มีน้ำหนักมากทีเดียวนะอย่างที่เคยพูดที่ว่าในพระอัญญากัลยาณ์ได้รู้เห็นธรรมรู้บรรลุเป็นพระบุคคลขั้นโสดาขึ้นในขณะนั้นยังกิจสมุทัยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังในปริยัติธรรมจริงได้จริงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา